และท้ายนี้อัปเดตแนวทางการเข้าถ้ำนะคะ2ทางหลักๆก็คือที่ทางปากถ้ำตอนนี้เร่งระดมสูบน้ำอยู่ตลอดเวลาหวังให้น้ำลดเมื่อไหร่หน่วยซีลจะเข้าไปได้นะคะส่วนอีกทางหนึ่งทางที่รองผบตร.วิรชัยได้เดินขึ้นไปสำรวจโพรงที่บริเวณดอยผาหมีทางฝั่งขวานะคะตอนนี้พยายามที่จะโรยตัวลงไปถึงจุดด้านล่างที่คาดว่าจะเป็นโถงถ้ำค่ะใช่ค่ะและภาพปิดท้ายวันนี้นะคะพาไปดูที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมคุณครูและนักเรียนนะคะได้แปลอักษรร่วมส่งกำลังใจให้13ชีวิตติดถ้ำหลวงขอให้ปลอดภัยขอบพระคุณสำหรับการติดตามเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ